จาตุรนตอบจม.อาจารย์ม.ชวิจารณ์แรงลั่นแค่เสียงข้างน้อยแม้ไม่เห็นด้วยจับสองพักจาตุรนตอบจม.อาจารย์ม.ชวิจารณ์แรงลั่นเป็นแค่เสียงข้างน้อยในเพื่อไทยแม้ไม่เห็นด้วยจับมือสองพักเผยเหตุผลยกมือโหวตเศรษฐายันไม่ลาออกวันที่25สิงหาคม2566นายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแชทเชอร์รอนชัยสังตอบจดหมายจากรองศาสตราจารย์ดร.สมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์ม.ช.โพสต์จดหมายความว่าสวัสดีครับอาจารย์สมชายศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งผมจำอาจารย์ได้ดีครับผมติดตามบทบาทของอาจารย์ในเรื่องประชาธิปไตยและความยุติธรรมด้วยความชื่นชมมาตลอดครับจาตุรนต์ฉายแสงขอบคุณที่อาจารย์แสดงความชื่นชมบทบาททางการเมืองของผมในอดีตส่วนที่หวังว่าผมจะมีบทบาทอย่างสำคัญในการผลักดันพรรคการเมืองที่ผมสังกัดนั้นนานมาแล้วที่ผมอาจจะเคยมีบทบาทมากๆแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้มีบทบาทอย่างสำคัญอะไรเลยครับผมยินดีรับฟังคำวิจารณ์ของอาจารย์เสมอครับแต่ที่อาจารย์ใช้คำว่าสับปลับผมว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงแน่ๆครับเศรษฐาเผยบิ๊กตู่ฝากดูแลบ้านเมืองให้ดีถือเป็นครั้งแรกสองนายกแลกเปลี่ยนไอเดียเศรษฐารุกสร้างรายได้ท่องเที่ยวปรับโฉมสนามบินทั่วประเทศสร้างใหม่อีกสองแห่งในการปราศัยหาเสียงที่ผ่านมาผมพูดเรื่องการต่อต้านคัดค้านการสืบทอดอำนาจและทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและได้เน้นย้ำคำประกาศของแกนนำพรรคว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับสองพรรคผมคิดอย่างนั้นจริงๆหลังการเลือกตั้งผมแสดงความเห็นสนับสนุนการตั้งรัฐบาลโดย8พรรคเมื่อไม่สำเร็จผมก็แสดงความเห็นทั้งในที่ประชุมแกนนำของพรรคและพูดผ่านสื่อมวลชนว่าไม่เห็นด้วยกับการข้ามขั้วและทักท้วงการจับมือกับสองพรรคด้วยความหวังว่าการจับมือกันดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นผลปรากฏว่าผมเป็นเสียงข้างน้อยพรรคมีมติและดำเนินการไปดังที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลตามที่ผมพูดไว้ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงมาถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้อาจารย์ผิดหวังขอเรียนว่าการโหวตนี้เป็นการโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดการหาเสียงผมก็ร่วมหาเสียงเพื่อสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังสนับสนุนเหมือนเดิมและก็เป็นมติพรรคผมจึงโหวตเห็นชอบจาตุรนต์หาเสียงพร้อมนายเศรษฐาทวีสินส่วนที่อาจารย์เห็นว่าการโหวตเห็นชอบเป็นการสนับสนุนรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นก็มีส่วนจริงแต่ถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับองค์ประกอบของรัฐบาลผสมที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นผมก็ต้องปฏิบัติตามมติพรรคอยู่ดีการปฏิบัติตามมติพรรคเป็นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในระบบรัฐสภาหากจะไม่ปฏิบัติตามมติพรรคในเรื่องใหญ่มากๆก็ต้องพร้อมที่จะลาออกจากพรรคการเมืองนั้นไปแต่ผมไม่คิดจะลาออกในช่วง20กว่าปีมานี้ผมผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาทั้งในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในพรรคแต่ก็ได้ร่วมกับพี่น้องในพรรคฟันฝ่าวิกฤตมาด้วยกันหลายครั้งหลายหนเมื่อพรรคเพื่อไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและยากลำบากผมก็ยังมีความตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยในการฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ผมไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรทั้งในรัฐบาลและในพรรคในฐานะส.ส.ของพรรคก็ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่นิติบัญญัติตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและจะร่วมกับส.ส.ของพรรคผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่จะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตามนโยบายของพรรคที่ได้เคยประกาศไว้อาจารย์ครับผมเล่าให้อาจารย์ฟังไปมากกว่าประเด็นที่อาจารย์พูดถึงผมก็เพราะเห็นว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือโดยสรุปก็เพื่อจะบอกว่าที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนหาเสียงมาจนถึงวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดค้านการสืบทอดอำนาจการตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วการไม่เป็นรัฐมนตรีการไม่ลาออกจากพรรคและสิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไปไม่มีเรื่องไหนที่ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับขอบคุณที่อาจารย์วิจารณ์ผมแม้แรงไปบ้างก็ไม่เสียใจผมยังนับถืออาจารย์เหมือนเดิมจึงชี้แจงมามีอะไรจะแนะนำผมอีกก็ยินดีรับฟังเสมอครับจาตุรนต์คนเดิมครับ เศรษฐาเผยบิ๊กตู่ฝากดูแลบ้านเมืองให้ดีถือเป็นครั้งแรกสองนายกแลกเปลี่ยนไอเดียเศรษฐาเผยประยุทธ์ฝากดูแลบ้านเมืองให้ดีก้าวความขัดแย้งเตือนให้ใจเย็นอดทนบอกเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกสองนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความเห็นกันเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่24สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลว่าไปเยี่ยมเยือนและเป็นการเคารพตามมารยาทโดยพลเอกประยุทธ์ฝากความเป็นห่วงบ้านเมืองตนในฐานะเป็นผู้น้อยและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจึงเข้าไปพบเพื่อปรึกษาหารือว่าพลเอกประยุทธ์จะมีอะไรฝากฝังหรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็น่ารักที่พาชมทำเนียบด้วยเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์ฝากฝังประเด็นอะไรเป็นพิเศษในการบริหารบ้านเมืองนายเศรษฐากล่าวว่าท่านบอกว่าตนมาจากภาคเศรษฐกิจวิธีการบริหารก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารบ้านเมืองก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์และนโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยซึ่งตนจะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาด้วยโดยจะนัดกันอย่างต่อเนื่องอะไรที่คิดว่ามีความเหมาะสมเราก็จะทำต่อเมื่อถามว่าได้ขึ้นไปชมห้องทำงานด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าชมหมดทั้งห้องทำงานและห้องที่เปิดให้เด็กเยี่ยมชมในวันเด็กแห่งชาติซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านไม่ได้นั่งตรงนั้นแต่นั่งห้องเล็กอีกห้องหนึ่งซึ่งท่านได้พาไปดูแต่ตนไม่ได้ลองนั่งเมื่อถามว่ามีการปรึกษาหารือถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีก็พูดคุยกันธรรมดาเป็นเรื่องที่ทำให้บ้านเมืองเดินต่อไปวันนี้ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งและมาดูแลบ้านเมืองให้ดีซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำถึงเรื่องนี้เมื่อถามว่าเจอกันครั้งแรกพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพไม่มีอะไรก็คุยกันดีแบบผู้ใหญ่เมื่อถามว่าเป็นความตั้งใจของนายเศรษฐาหรือไม่ที่ตั้งใจเข้าไปพบพลเอกประยุทธ์อย่างเป็นทางการหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนายเศรษฐากล่าวว่าใช่และพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่นายกรัฐมนตรีสองคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันฝากฝังบ้านเมืองกันซึ่งตนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามว่ามองว่าภาพที่เกิดขึ้นวันนี้จะสามารถลบภาพความขัดแย้งในอดีตได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าคงลำบากเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ซึ่งตนคิดว่าไม่ใช่พบปะกันหนเดียวแล้วจะจบกันไปต้องให้เวลาและการกระทําเป็นตัวพิสูจน์แต่อย่างน้อยตนทราบเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ว่าท่านอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งและมีความเป็นห่วงบ้านเมืองด้วยความจริงใจเราต้องทำงานร่วมกันต่อไปเมื่อถามว่าเราเป็นฝ่ายนัดไปหรือเขาเป็นฝ่ายนัดมานายเศรษฐากล่าวว่าเป็นการพูดคุยกันของฝ่ายทำงาน